Sawasdeeka, everyone. Nice to see you again on Train Trip. รอบนี้เราไปขบวนทักษิณารัตน์นะคะของเราได้ตู้จองไว้คือตู้3เราจองหลังสงกรานต์นะคะก็คือเตียงล่างเต็มไปแล้วไปเตียงบนนะคะแล้วเราจะไปลงที่สถานีพัทลุงค่ะไปค่ะขึ้นตู้ CNR กันค่ะเราได้ที่นั่ง27ค่ะอันนี้เรามาขึ้นต้นทางนะคะที่กรุงเทพอภิวัฒน์ก็คือผู้โดยสารน่าจะขึ้นกันระหว่างทางอะค่ะนะคะนี่ค่ะที่นั่งเรา26จะเป็นเตียงล่างนะคะเราจองไม่ทันเพราะเราจองหลังสงกรานต์นะคะเราได้25ขอโทษค่ะ28เตียงล่างนะคะเราได้ฝั่งนี้อันนี้เราได้เตียงบนนะคะ27ทริปนี้เรามาขบวน CNR นะคะแต่เราจะได้เป็นเตียงบนก็คือเพิ่งจองเมื่อตอนหลังสงกรานต์นะคะก็คือเตียงล่างไม่ทันแล้วขบวน CNR จองล่วงหน้าได้90วันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจองช้าส่วนใหญ่ก็เตียงล่างจะเต็มก่อน Saxinarat Special Express Train Number 31 Bangkok Apawat departs at 4:50 p.m. and arrives in Phasaling at 5:50 a.m. The fare for this train to Phasaling is 1,075 baht for the upper berth, 975 baht for the lower berth.Good night. See you in the morning. สวัสดีค่ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่พัทลุงนะคะสวัสดีตอนเช้าจากถึงแล้วค่ะสถานีพัทลุงเวลาตามตั๋วคือ5:51 นะคะโดยประมาณเวลาจริงก็คือ6:15ค่ะล่าช้าไปประมาณเกือบ20นาทีนะคะก็ถือว่าโอเคนิดหน่อยรับได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่เที่ยวกันต่อในพัทลุงนะคะคืนนี้เราจะนอนโฮมสเตย์ที่อำเภอป่าพยอมนะคะนี่คือสถานีรถไฟพัทลุงนะคะก็คือเดินออกมาหน้าสถานีแล้วก็เดินตามถนนใหญ่ตรงนี้นะคะมาเรื่อยๆจนมาเจอสตรีทอาร์ตรูปนี้มโนราแล้วก็ตรงถนนนิวาสนี่นะคะหัวมุมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินไปไม่ถึง100เมตรค่ะคิว2แถวไปทะเลน้อยแล้วก็คิว2แถวไปป่าพยอมจะจอดอยู่ตรงนั้นนะคะติดกัน2คิวแต่ไปคนละที่นะคะก็คือต้องขึ้นรถให้ถูกนะดูป้ายข้างรถดีๆตรงนี้เป็นที่คิวจอดรถไปได้ทั้งทะเลน้อยนะคะคือคิวตรงนี้ข้างหน้าที่เจอก่อนนี่คือคิว2แถวตรงนี้นะคะคิว2แถวสีน้ำเงินนะคะไปทะเลน้อยแล้วก็ถัดไปอีกหน่อยนึงก็คือคิว2แถวสีน้ำเงินไปป่าพยอมค่ะเดินมาจากหลังสถานีรถไฟไม่ไกลมากนะคะอันนี้ค่ะคิวรถหลังสถานีรถไฟพัทลุงนะคะไปป่าพยอมเดี๋ยวเราจะนั่งไปสุดสายแล้วเดี๋ยวให้คุณลุงมารับนะคะเราคืนนี้เราจะนอนที่โฮมสเตย์ค่ะส่วนตรงนู้นนะคะข้างหน้าเห็นซุ้มประตูไหมคะก็คือวัดภูหาสวรรค์นะคะวัดถ้ำภูหาสวรรค์ก็คือสามารถเดินไปเที่ยวได้นะคะจากสถานีรถไฟก็คือไม่ไกลนะคะเผื่อค่าเวลาระหว่างรอรถไฟออกนะอันนี้ก็จะมีนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านหน้าไปคือ2แถวไปทะเลน้อยอันนี้2แถวไปแม่คลีนะคะก็จะมี2แถวไปอำเภอต่างๆแต่ต้องดูว่าคิวจอดที่ไหนนะคะ Take a blue mini bus to go to Pha Pha Yom for 40 baht. Sit to the end of route. After that, continue with the motorcycle for approximately 15 kilometers or contact the homestay.We have arrived at Bontang Mai Roi Wan Nong Phrang Sai Nam in Phasaling. Shady homestay, there is no air conditioning, no TV, no Wi-Fi, no refrigerator, only a fan, but there is electricity.Accepting only guests who have reserved to stay,
No walk-ins accepted. มาถึงโฮมสเตย์แล้วค่ะอันนี้บ้านต้นไม้ร้อยหวันนอนฟังสายน้ำนะคะอันนี้คือห้องของเรานะคะหนีร้อนมาเพิ่งเย็นค่ะแล้วก็ระเบียงข้างหลังเดินออกไปก็จะเจอลำธารค่ะตรงนี้เลยเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปนอนแช่น้ำกันดีกว่านอนฟังสายน้ำทั้งคืนแล้วค่ะน้ำที่นี่สะอาดนะคะไม่มีปริงไม่มีทากนอนแช่น้ำได้สบายๆนอนฟังสายน้ำมีลำธารอยู่หน้าที่พักเลยจ้า Lie down and listen to the stream.Relax and recharge my life energy. บ้านแต่ละหลังก็จะติดลำธารนะคะอันนี้น่าจะเป็นบ้านต้นไม้นะคะหลังแรกๆที่เจ้าของเขาทำไว้นะคะแล้วก็เห็นไหมเดินลงมาไม่กี่ก้าวก็ถึงลำธารแล้วค่ะไรเย็น I come to relax, heal my body.Heal my mind. Receive energy from nature and stream. Take a look around the corners where I like to sit and relax. I am on vacation and intend to stay here for 3 nights. น้ำแข็งมีให้บริการนะคะเราก็ชงโคเรียงกินริมลำธารมีกาแฟโอตินบริการนะคะอันนี้เราก็ซื้อชงโอเลียงกินเองค่ะ Make iced black coffee for myself สำหรับใครที่สนใจจะมาพักที่นี่นะคะบ้านต้นไม้ร้อยหวันนอนฟังสายน้ำคือต้องทำการบ้านมาก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่ต้องจองก่อนถึงจะเข้ามาในพื้นที่ของที่พักได้นะคะแล้วก็ค่าที่พักเป็นแพ็กเกจนะคะรวมอาหาร2มื้อเช้ากับเย็น750บาททุกซีซั่นนะคะไม่มีช่วงลองวีคเอนด์ช่วงวันหยุดยาวนะคะก็คือราคาเดียวไม่มีเครื่องปรับอากาศนะคะเหมือนอยู่แบบบ้านญาติต่างจังหวัดนะคะเป็นห้องน้ำรวมนะคะที่นี่ไม่รับ walk in นะคะแล้วก็ไม่มีคาเฟ่นะคะอยู่กันเหมือนกับมานอนบ้านญาติต่างจังหวัดนะคะก็คือมาพักผ่อนสบายๆนะคะหาหนังสือมาสักเล่มนึงเนี่ยค่ะนอนเปลนอนฟังสายน้ำพักกายพักใจทริปนี้เป็นทริปหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปทะเลมันก็จะเหนียวตัวเราก็เลยหนีมานอนแช่น้ำที่ป่าอำเภอป่าพยอมนะคะที่จุดนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีเสียงลำธารแล้วก็คล้ายๆน้ำตกเล็กๆอยู่ตรงนู้นนะคะEscape the hustle and bustle of the city. Come live with nature. I'm happy and peaceful. I'm a city person. I don't get to spend much time with nature. I'm so happy and calm. I have avoided social media. Come stay and review myself.Read a book. Lie down and listen to the stream. นอนอ่านหนังสือริมสายน้ำชิลๆจากทริปนี้ฮีลใจและฮีลร่างกาย
บ้านพักนะคะแล้วก็เดินลงมานี่ค่ะมาแช่น้ำตรงนี้ได้เลย Help to take care of it like your own home. Breakfast is served at an end. Dinner is served at 6 o'clock p.m.มื้อเย็นจากน้ำพริกน่ากินมากเลยอ่ะToday's breakfast boiled rice with stir-fried vegetables. มื้อเช้าค่ะกินข้าวไปก็เสพบรรยากาศริมสายน้ำไปแบบนี้สวยเนาะสดชื่นด้วย I love this corner.อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็จะมีคูลเลอร์น้ำแก้วจานให้ยืมนะคะแล้วก็กาแฟโอวัลตินมาทานที่นี่ได้นะคะคุณนงต้มมันให้กินค่ะแต่นี้เอามาอุ่นโดยการย่างอีกทีนึงมันจะได้อร่อยขึ้นนะคะอยู่กันแบบชุมชนค่ะเหมือนบ้านอยากทานอะไรก็เข้ามาในครัวจ้ะ Homestay owner prepare grilled taro and toasted corn for guests to eat.มื้อนี้เราได้กินเมนูผักกูดนะคะก็จะมีอันนี้ยำผักกูดใส่ลูกชกด้วยลูกชกที่พัทลุงจะมีให้กินนะคะจะอร่อยเหมือนลูกชิดนะคะแต่เราชอบลูกชกมากกว่าลูกชิดนะอร่อยวันนี้ฝนตกพอดีค่ะตอนเย็นพอฝนตกเสร็จก็อากาศเย็นมากเลยค่ะสบายไม่ร้อนไปเลี้ยงผัดไข่ยำผักกูดแล้วก็แกงหยกกล้วยค่ะแบบทางใต้นะคะอยู่ที่นี่สวรรค์ของคนกินผักผักเขาปลูกเองนะคะอันนั้นทางไปที่พักเรานะคะอันนี้เราก็เดินขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดควนตรงนี้คือร้อยหวันพันดาวนะคะเมื่อตอนเย็นก็มาแต่ว่าฝนตกตอนเช้าก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะนี้จะเดินกลับที่พักแล้วจ้ะวันนี้ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพแล้วค่ะ Walk up the mountain to see the sunrise. Walk and breathe in the fresh air then walking for exercise.Here is Roy and Wan Pong Dao. Evening panoramic view here. This trip received natural energy, fully charged with life energy.ขากลับเรากลับขบวน32นะคะทักษิณารัตน์มาถึงพัทลุงวันนี้เลท5นาทีค่ะตอนนี้คือ1ทุ่มแล้วนะคะ Return to train number 32 Saxinarat Just like the arrival This cabin is comfortable to sleep in The bathroom is clean 6โมงค่ะเลท3นาทีนิดหน่อยก็พอทันซื้อวิทย์แห้งกราดบุรีพนักงานที่จะแปรงฟันค่ะยังไม่ได้เตรียมก็นั่งกินบนนี้ก่อนนะคะ Breakfast at the dining car อาหารเช้าตู้เสบียงค่ะพอดีเราอยู่เตียงบนก็ยังไม่ได้เก็บเตียงก็มานั่งเล่นตู้เสบียงไปก่อนนะคะSee you on the next trip.
And then we'll take the train and travel together again. Bye bye. Because trains are more than just traveling. Thank you very much for your support. Thank you for watching and subscribe to Paparn Story Channel.